ว่าการติดเชื้อจากสภานั้นยังไม่ดีนะครับผมสอบถามคุณหมอสุกิจเป็นคนติดต่ออีกสอบถามอีกเขายอมรับครับว่าเขาปิดเครื่องระดับคู่เขาเองไม่ใช่จากที่นี่ที่เราไปสอบถามนั้นก็เป็นการขอร้องจากคุณผู้ชมโลกท่านใช้คำว่าขอความเมตตาให้นักปิดเครื่องก็อยู่ไปสอบถามนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการโดยทั่วไปก็ถือว่าปกติถึงแม้จะมีโรคอยู่ก็ตามมีคนติดอยู่ก็ตามแต่ว่าโดยทั่วไปสภาก็ยังปลอดภัยครับเพราะว่าสอบถามทุกคนแล้วไม่มีใครติดขยะสภาอันนี้ก็เลยต้องถือโอกาสแนะนำแล้วก็ต้องระวังมีการแนะนำต้นเติมในห้องประชุมนั้นโดยทั่วไปพวกเราก็เห็นว่าความร่วมมือในเรื่องสุนทรภาจะทำได้ร้อยทั้งร้อยนะครับแต่ว่าการทิ้งระยะห่างนี่ก็อาจจะมีปัญหามากแต่ว่าที่เขาเตือนมาเป็นพิเศษก็คือห้องอาหารเวลาอยู่ห้องอาหารนั้นถึงแม้ว่าจะมีกระจกกั้นก็ตามว่ามีบางท่านไปสูบบุหรี่แล้วก็แน่นอนว่าสูบบุหรี่ก็ต้องปลอดภัยกันเมื่อวานนี้ก็ได้หาดูท่านเลขาธิการว่าเราจะมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่องการวางสาธารณะเนี่ยต้องเข้มเรื่องการอภิปรายต้องสูญหน้ากากแต่ว่าถ้าไม่สูญหน้ากากเขาต้องเข้ามาในแท่งตู้ที่จับไว้แล้วก็ทุกครั้งต้องทำความสะอาดแต่ว่าโดยที่เมื่อไม่มีการติดจากสภาเพราะนี่สมาชิกที่อภิปรายในสภาไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้ออันนี้สุขการเรียนว่าก็ให้วางใจได้ว่าในแง่ของการปลอดภัยในสภาก็ยังปลอดภัยอยู่ครับเพียงแต่ว่าได้สั่งว่าผู้ติดตามสสหรือผู้ติดตามท่านทีจะต้องสูงเข้มกว่าเดิมครับเอพิเคนทุกคนไหมครับอันนี้ก็จริงๆแล้วให้ความสมัครใจครับแต่ว่าตรวจอย่างน้อยที่เราเห็นก็ที่อุณหภูมิแต่ว่าคนที่เข้าไปนั้นก็สำหรับคนที่ติดตามท่านทุกคนต้องเป็นสสบางคนต้องตรวจส่วนใหญ่เขาก็ตรวจแล้วผลเวลาไปถามนั้นส่วนใหญ่เขาไม่มาตรวจที่ดีเขาต้องตรวจไปคุณควรขายอย่างกรณีของเคสคุณไอ้ใครค่ะเขาก็อ้างว่าเขาติดจากในสภาที่มีการติดกันหลายๆคนกับผมสอบถามคุณหมอสุกิจเป็นคนติดต่ออีกสอบถามอีกเขายอมรับครับว่าเขาติดในระดับคู่เขาเองไม่ใช่จากที่นี่ไม่ใช่ที่นี่แต่มันกลายเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่าตีกันเป็นวงขนาดใหญ่อะค่ะเป็นเพื่อนกันที่อาจจะอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่นเองครับแต่ว่าที่ตามตลอดมาก็คือท่านเหล่านี้เข้าประชุมในห้องกรรมการไหนบ้างแล้วให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ของกรรมการนั้นมาตรวจครับปรากฏเมื่อวานนี้ตอนเย็นท่านสุขก็ได้ข่าวที่การรายงานว่าไม่มีใครยังไม่มีอาการผู้ใดมีอาการขึ้นมาก็เด็กคนนี้ตอนนั้นผมคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะปลอดภัย